ช่วงนี้มาดูอันตรายที่เกิดขึ้นนะครับกับคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ใช้มือถืออย่างเราสองคนเนี่ยไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ค่อยขี่ครับแต่ดีมนี่ขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ฮะทำยังไงเวลาโทรศัพท์เข้าให้ปลอดภัยที่สุดเนี่ยให้ปลอดภัยที่สุดไม่รับไม่รับสายหรือว่าถ้ามันสั่นล่ะถ้ามันสั่นเฮนฟรีสมอลท็อกไม่สายเพราะว่าประสบการณ์อุบัติเหตุอ๋อมันกลัวสมาธิเหมือนกันรับโทรศัพท์ปั๊บเอ้ยฮัลโหลมีอะไรอยู่คันนั้นขับอยู่เรียบร้อยฮะครับไม่ใช่คุยโทรศัพท์เรียบร้อยนะเราชนเขาเรียบร้อยเลยอันตรายอันตรายครับหรือว่าถ้าอยากจะรับจริงๆเนี่ยก็ไปจอดข้างทางซะแล้วก็ไปคุยกันให้รู้เรื่องรู้ราวกันไปคำแนะนำนี้ถูกต้องเลยครับไปดูคลิปนี้กันครับเป็นรถบิ๊กไบค์นะครับที่ขับมาแล้วก็เบียดกันมาแล้วก็ตะโกนบอกกันด้วยบอกว่าอย่าเล่นมือถืออย่าเล่นมือถือเป็นยังไงไปดูกันครับเนี่ยครับบิ๊กไบค์คันหน้าคันสีเขียวเนี่ยนะครับกำลังกดโทรศัพท์มือถืออยู่ทันใดนั้นเล่นโทรศัพท์เล่นขี่ไปเล่นโทรศัพท์ไปเออมีด้วยแล้วก็ติดไฟแดงครับขี่ไปเอาคนขี่ข้างหลังตามเขาไม่ต้องกลัวคุณตรงไหนอ่ะคนขี่หลังตามเขาหรือเปล่าอะไรอ่ะฮะถ่ายไว้ติดเขาไว้คุณขับรถไม่ขับรถแล้วเนี่ยฮะมีท้ากันอีกว่าถ่ายไว้นะครับบิ๊กไบค์สองคันมีปากเสียงกันวิดวางมวยกันนะครับคือบิ๊กไบค์ข้างหลังเนี่ยบอกว่าเขารีบถ้าคุณมีธุระเนี่ยคุณก็จอดอย่าขี่ไปโทรไปนะฮะนี่ไม่ได้โทรนี่แชทด้วยนะหนักกว่าโทรอีกนะคนที่ใช้โทรศัพท์บอกคุณบ้าหรือเปล่าคุณรีบไปไหนอะไรอย่างนี้ในข่าวเขาบอกกำลังเนี่ยฮะหาเบอร์โทรศัพท์มือถืออยู่เขากำลังรีบนี่เขาก็ปิ้นก็ถูกแล้วนะแต่ว่าบางคนในโลกโซเชียลเนี่ยเขาก็บอกว่าคนเนี้ยตาคนเนี้ยคนที่ขับบิ๊กไบค์เนี่ยไปเบียดเขาชิดซ้ายนี่ก็ผิดนะเออแล้วไม่พอแล้วไปบีบแตรใส่เขาถ้าเกิดเขาตกใจขึ้นมาแล้วบิดรถบื้นไปขึ้นมาอย่างเงี้ยอาจจะทำให้เขาตกใจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้เหมือนกันนะก็อย่างที่บอกแหละทางที่ดีที่สุดนะครับขี่มอเตอร์ไซค์อย่าเพิ่งเล่นโทรศัพท์นะฮะถ้าเกิดว่าจะใช้จริงนะข้างทางจอดข้างทางแล้วก็รับหรือว่าจะแชทอะไรให้มันรู้แล้วรู้รอดจบกันไปแล้วอย่างนี้อันตรายนะเออไม่อยากจะมีหน้าไปด่าเขาอีกโอ้ยคันหลังเขามาอุตส่าห์มาเตือนยังถือว่าดีนะไม่เกิดอุบัติเหตุนะใจเย็นใจเย็นขึ้นในขึ้นไงเจอมันคนถ่ายไว้หรือเปล่าเนี่ยใช่โมโหไงโหมันรับไม่ได้จริงๆบางคนเนี่ยต้องยอมรับบางคนติดโทรศัพท์มือถือจริงๆหวังดีไปเตือนไปด่าเขาแต่คนที่ติดโทรศัพท์มือถือเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ติดโทรศัพท์มือถือติดอะไรอ่ะตัวติดคนที่อยู่ในมือถือเพราะถ้าเอาคนคนนั้นออกมาได้มือถือไม่สำคัญเลยนี่กลางค่ำกลางคืนอย่างนี้นี่เปิดคณะลิเกเลยไหมล่ะถ้าเกิดว่าจะเล่นกันอย่างนี้นะมาเอาไปดูกันอีกคลิปนึงครับคลิปนี้ครับเป็น BM ครับที่ไปจูบตูดเข้ากับรถพ่วงครับเป็นยังไงไปดูกันครับนี่นะฮะก็จะเห็นนะฮะทางซ้ายนี่เป็นรถ GTR โหของแรงมากใช่มั้ยเลย GTR นี่เขาขึ้นชื่อว่าเป็นรถซุปเปอร์คาร์อ๋อเป็นซุปเปอร์คาร์เดียวกับพวก Ferrari Lamborghini แซงกันไปแซงกันมาโอ้โหกำลังจะเลี้ยวขวาแล้วเอ๊ะไม่ชนเข้าไปนะครับ BM สายมุดนี่ทีมงานเราตั้งชื่อให้จูบตูดรถพ่วงเลยเขาแข่งกันคือเขาเห็น GTR เนี่ยมาเลนซ้ายตัวแรกเร็วเขาเลยบอกเฮ้ยตามไปดูหน่อยเว้ยรถมันสวยนะฮะ BM คันนี้ก็ขับจี้ตามไปปาดซ้ายปาดขวานะครับปรากฏว่าตัวเองไม่ได้ชำนาญอย่างนั้นไงนี่ไงดูสภาพเป็นทำไงล่ะนะครับเออแล้วพี่แกเป็นคนถ่ายเองนะเจ้าของ BM เนี่ยครับเป็นกล้องของพี่รถของแกเองที่ติดอยู่หน้ารถคือยังคิดว่าแบบว่า GTR ทำได้ BM ก็ทำได้เว้ยน่าจะเป็นอย่างนั้นนี่แหละทำได้ครับเนี่ยครับทำได้ก็ไปจูบปูดเข้ากับรถพ่วงเลยนะครับและที่สำคัญพี่รถพ่วงแกก็ขับไปต่อเลยนะครับคือเข้าใจว่าตกหลุมโอ้โหนี่นะฮะทำอะไรก็ต้องนึกถึงคนใช้รถใช้ถนนด้วยนะครับปาดซ้ายปาดขวาเราเคยเจอนะรถที่มันขับมาแล้วมันปาดซ้ายปาดขวาเราก็ต้องเบรกเสียจังหวะเราอีกอันตรายด้วยพวกนี้ขับกันเร็วเห็นภาพอย่างนี้เนี่ยโหมีเหยียบกัน108เหยียบกัน200นะบางทีอ่ะครับดูเออแต่ของเรานี่ก็ขับ108นะ180พอ109 100 110มา108เฉยอ๋อไม่ได้180 108 108ไม่มีอุบัติเหตุไม่ได้เกินด้วยกฎหมายให้110โอ้แต่เป็นคนดีเพราะคุณสุดยอดต้องยกนิ้วให้เลยนิ้วโป้งใช่นะนิ้วโป้งขอโทษแทนคุณจามอนด้วยนะครับขอโทษแทนคุณจามอนด้วยนะครับนิ้วโป้งครับนิ้วอะไรพอพูดถึงรถ BMW นะครับก็มีอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับรถ BMW ที่ต้องบอกว่าเป็นข่าวดังกันเลยนะครับไปดูคลิปนี้กันครับครับนี่เป็นคลิปที่เกิดขึ้นที่จังหวัดน่านนะครับดูกล้องวงจรปิดนี้ดีๆนะฮะโอ้โหเสี้ยววินาทีเดียวนะครับรถที่กำลังเลี้ยวอยู่นี้นะฮะเป็น Toyota Sport Rider นะครับ
ทันใดนั้นเนี่ยฮะ BMW หักหลบนะครับแล้วก็มาเฉี่ยวชนเข้ากับ Toyota Sport Rider เนี่ยครับแล้วก็ BM เนี่ยก็ตบหวัดชนเข้ากับกำแพงบ้านครับเนี่ยครับวินาทีที่ชนเข้ากับ Toyota Sport Rider ทันใดนั้นก็ตวัดแล้วก็กระเด็นไปดูอีกมุมนึงนะครับโอ้ยแต่ไปกระแทกเข้ากับกำแพงบ้านหลังนึงครับนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของบ้านหลังนั้นที่บันทึกไว้ได้นะครับคือรถมาด้วยความเร็วแล้วก็เสียหลักหมุนคว้างครับไปกระแทกนี่แหละฮะทีนี้เขามีเทคนิคนะทำอย่างไรจะปลอดภัยมากที่สุดเวลาเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นทำยังไงครับเขาบอกว่าเวลาเกิดเหตุเนี่ยแน่นอนคนที่นั่งหน้าเนี่ยจะได้รับผลกระทบเต็มๆนะฮะเพราะร่างกายเรากระแทกคอนโซล คนที่นั่งหลังก็เสี่ยงลงมาน้อยหน่อยอาจจะมีเบาะมีอะไรกั้นนะฮะแต่ก็อยู่ที่ความแรงแต่กรณีนี้ไม่เหมือนกันกรณีนี้นี่คือเขาไปปาดเขาข้างๆครับทำให้รถสะบัดรถสะบัดไม่พอคนที่อยู่ด้านหลังคือผู้โดยสารที่อยู่ด้านหลังที่มาด้วยนะครับใน BMW สีขาวเนี่ยนะครับไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยโอ้นี่สำคัญนี่แหละอย่างน้อยเนี่ยคุณต้องคาดเข็มขัดนิรภัยใช่ไหมกฎหมายเขามีบอกมาอยู่แล้วนะฮะแล้วพอไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยรถเกิดการหมุนแล้วก็เกิดการกระแทกคนที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้คือคนที่นั่งหลังครับเอานั่งหลังใช่เป็นผู้โดยสารมานี่แหละครับส่วนคนขับรถแล้วก็คนที่มาด้วยบางคนก็กระเด็นออกมานอกรถเลยนะเขาบอกว่าอุบัติเหตุเนี่ยนะฮะสาเหตุก็มาจากนี่แหละขับรถเร็วใช้ความเร็วเกินกำหนดครับใช่ครับก็จะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุแต่ก็มีคำแนะนำสำหรับคนที่เขาเชี่ยวชาญด้านการขับรถซิ่งหลายนะครับเขาก็บอกว่าถ้าจะชนเนี่ยถ้าจะชนเนี่ยชนไปตรงๆเลยครับดีกว่าอย่างเงี้ยดีกว่าหักหลบเนี่ยหรอโอกาสรอดเนี่ยสูงกว่าคือถ้าจะหักหลบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยโอกาสที่รถมันจะหมุนปิ้ว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 แล้วก็ไปชนกระแทกกับกำแพงหรือว่ารถคันอื่นเนี่ยโอกาสเสียชีวิตสูงกว่าหมุนสะบัดนะครับมีโอกาสคือชนมาแล้วเนี่ยฮะประสานกันเนี่ยฮะชนกันแล้วประสานกันมีโอกาสหมุนแล้วก็สะบัดแล้วก็คนเนี่ยมีโอกาสถึงขั้นเสียชีวิตได้มากกว่านะครับถ้าชนไปเลยไม่ต้องกลัวรถจะพังแต่ว่าชนยังไงคุมสติให้อยู่เนี่ยสำคัญทางที่ดีที่สุดนะไม่อยากให้เกิดเหตุนะอย่าไปขับเร็วอย่าขับเร็วดีที่สุดขับทางไกลเนี่ยเว้นช่วงหน้า2คันประมาณ2คันรถมีอะไรก็เบรกทันรวมทั้งที่สำคัญก็คือต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยสำคัญเพราะว่าอาจจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ครับวันนี้ก็เป็นภัยที่เกิดขึ้นบนท้องถนนได้นะครับเราก็นำมาเตือนกันครับช่วงนี้ไปดูกันต่อเรื่องของฮีโร่หัวใจเพชรครับสามหนุ่มเตือนภัยช่วงฮีโร่หัวใจเพชรฮีโร่แรกครับครับเป็นคุณหมอเทวดาครับอยู่ที่พนัสนิคมนะครับนี่เขาชื่อว่าคุณหมอโหน่งพนัสนิคมนะฮะคนแถวนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นหมอเทวดาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นเนี่ยนะฮะเขาสามารถต่อกระดูกได้เนี่ยเนี่ยเริ่มจับแล้วจับทำด้วยความชำนาญนี่เป็นไงเดี๋ยวก๊อกเดียวเนี่ยนะนี่ต่อกระดูกครับครับผมสุดยอดมากเวลาคนแถวนั้นเนี่ยเกิดอุบัติเหตุนะฮะไหลหลุดข้อเท้าผิดรูปครับตามคุณหมอคนนี้มาช่วยได้นี่ที่สำคัญรักษาฟรีไม่เสียเงินเลยนะถึงแม้ข้อมูลจะไม่มีบอกนะว่าแกจบอะไรแพทย์ทางเลือกแพทย์อะไรยังไงมานะฮะแต่ว่ารักษาคนได้คนก็เลยแฉชื่นชมเลยโอ้น่าชื่นชมน่าชื่นชมฮะนี่ดูเป็นไงสุดยอดมากครับคือแต่ให้พี่แกรักษานี่ต้องเสียเกงตัวนึงนะเพราะพี่แกฉีกเลยไม่ใช่เขาเกิดอุบัติเหตุเหรอโอ้โหถือว่าฮีโร่แหละเราต้องถือชื่นชมอ่ะครับโอ้โหนี่นะฮะสุดยอดมากนะครับวิธีการคือใช้ความรู้ในการช่วยเหลือคนอื่นครับนี่วันนี้ยกให้เป็นฮีโร่คนนึงเลยเสร็จจากคุณหมอเทวดาเดี๋ยวเราไปดูดาบตำรวจใจบุญกันบ้างใช่ครับดาบตำรวจใจบุญท่านนี้นะครับเนี่ยไปดูภาพกันก่อนเลยนะฮะดาบตำรวจใจบุญท่านนี้นะครับโอ้โหจะเห็นได้ว่าเด็กๆเต็มเลยนะครับทำไมใจบุญดาบตำรวจปรีชารอดกุลอายุ43ปีครับที่บอกว่าใจบุญเพราะว่าเขานำเด็กมาอุปการะครับแล้วก็ฝึกสอนตะกร้อให้นะครับเด็กๆก็อายุเนี่ยฮะตั้งแต่9ถึง12ปีมีตอนนี้มีอยู่ที่ประมาณ7คนนะครับก็สอนตะกร้อที่โรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่160นะครับดาบตำรวจปรีชาก็ได้มีการอุปการะเด็กๆจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยมาแล้วนับ10คนเลยนะครับที่มีปัญหาครอบครัวแตกแยกพ่อแม่แยกทาง
ยาเสพติดหรือว่ายากจนนะครับใช้แฟลตตำรวจภายในสภ.คลองท่อมนี่แหละเป็นสถานที่พักอาศัยนะครับใช้เงินส่วนตัวในการเลี้ยงดูน้องๆทั้งหลายนะครับส่วนตัวด้วยใช่ฮีโร่จริงๆฝึกสอนตะกร้อมาตั้งแต่ปี50แล้วนะครับจนตอนนี้เนี่ยปี58 8ปีแล้วปี59 9ปีแล้วนะครับรวมทั้งคนที่มีปัญหาด้านการเงินก็มาพึ่งดาบตำรวจปรีชาเหมือนกันนะครับแล้วก็เด็กๆทุกคนเนี่ยสามารถแข่งได้ดีเลยไปชนะหลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันตะกร้อรุ่นอายุไม่เกิน12ปีชายระดับภาคใต้แล้วก็ระดับประเทศรวมทั้งแมตช์ใหญ่ๆที่จัดขึ้นทั้งรัฐแล้วก็เอกชนที่ผ่านมาเขาก็ไปคว้ารางวัลมาได้เยอะเลยทีเดียวนะครับพี่ดาบนี่เขาบอกว่านอกจากให้เรียนหนังสือแล้วนะฮะก็ให้เล่นกีฬาควบคู่ไปด้วยต้องควบคู่กันกีฬากับการเรียนครับเด็กก็จะมีอนาคตเนี่ยนะเป็นทั้งตำรวจแล้วก็เป็นครูในเวลาเดียวกันครับสุดยอดมากเลยมากครับโดยเฉพาะเนี่ยไม่กี่วันก็จะวันครูแล้วพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้วันครูเราไปดูอีกฮีโร่นึงฮะเป็นครูสาวที่ถือว่าเป็นฮีโร่ช่วยเด็กๆซึ่งจะเป็นฮีโร่ไงเดี๋ยวเราไปดูภาพกันฮะนี่ฮะภาพนี้เรียกว่าแชร์สนั่นว่อนโลกโซเชียลมีเดียเลยนะครับครับคุณครูท่านนี้นะฮะชื่อว่าคุณครูรัชนกเงินงามมีสุขอายุ31ปีนะฮะหรือว่าคุณครูปูของเด็กๆซึ่งแกก็เป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวประจำศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากทำไมเธอถึงแบกเด็กๆคนนี้ไปเพราะว่าคนนี้เป็นลูกศิษย์ของคุณครูปูนะฮะซึ่งเธอเนี่ยก็ปวดท้องนะเด็กปวดท้องใช่ตอนแรกก็รออยู่แหละว่าเผื่อว่าจะดีขึ้นแต่ปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นนี่ก็ยังไม่ดีครูปูเนี่ยก็เลยตัดสินใจนะฮะแบกน้องคนนี้ในขึ้นหลังเพื่อลงดอยมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านลงมาเนี่ยก็เป็นระยะทางหลายกิโลเมตรแล้วพอลงมาถึงหมู่บ้านเนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นช่วงเย็นแล้วก็ไม่มีรถด้วยปรากฏในหมู่บ้านนั้นก็เลยทำยังไงล่ะเธอเนี่ยก็เห็นว่ามีพ่อค้าคนนึงเนี่ยที่ขึ้นมารับซื้อผลไม้ผักบนหมู่บ้านเธอก็เลยรีบโบกให้แบบว่าขอลงไปที่โรงพยาบาลหน่อยเส้นทางจากหมู่บ้านลงไปโรงพยาบาลด้านล่างในตัวเมืองเนี่ยห่างกันถึง100กว่ากิโลเมตรโอ้โห100กว่ากิโลเมตรนี่เดินทางกันหลายชั่วโมงนะ3ชั่วโมงครึ่งเพราะว่าคุณดูสิทางเนี่ยมันเป็นทางแบบลูกรังทางดินแดงด้วยนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยพอภาพเผยแพร่ออกไปเนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัดตากเนี่ยเขาก็ได้มอบรางวัลคนดีสีเมืองตากให้มอบรางวัลไม่พอที่สำคัญที่สำคัญเป็นข้าราชการแล้วด้วยนะครับจากอัตราครูอัตราจ้างชั่วคราวตอนนี้ได้รับการบรรจุแล้วโอ้โหโอ้โหก็น่าชื่นชมนะฮะปรบมือดีครับรออะไรบอกว่าเป็นคนดีในสังคมจริงนะครับทำดีก็ได้ผลดีตอบแทนแบบนี้แหละครับแล้วก็เป็นคุณครูด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นคุณครูแล้วเนี่ยยังไงก็ไม่ทอดทิ้งนักเรียนแล้วนะครับแล้วก็ในข่าวเนี่ยบอกว่าน้องเขามีอาการติดเชื้อในกระเพาะอาหารด้วยนะครับซึ่งพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดปล่อยทิ้งไม่นานเสี่ยงถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับก็ทางคุณครูก็เลยโอ้โหหัวจิตหัวใจของคุณครูปูเอาละฮะวันนี้ก็ครบถ้วนครับหมดเวลาสำหรับ3หนุ่มเตือนภัยแล้วนะครับวันจันทร์กลับมาพบกับเรา3คนได้ใหม่พร้อมกับภัยที่จะนำมาเตือนกันวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ